เราจะมาทำมาม่าเกาหลีกันนะคะเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ก็คือมีต้นหอมญี่ปุ่นเห็ดหอมสดไข่ไก่แล้วก็ชีสแล้วก็หมูสับอันนี้ก็จะเป็นกิมจิที่เราหมักเองนะคะก็เอามากินกับมาม่าด้วยก็จะประมาณนี้ตักขึ้นมาเลยแล้วก็ตักก็ดองไว้นานแล้วก็จะเปรี้ยวนิดนึงกำลังอร่อยพอน้ำเดือดประมาณนี้ก็ใส่อันนี้ไปก่อนใส่ผักหน้าตาก็จะประมาณนี้